ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นพามาดูกันหน่อยว่ามีผักและผลไม้อะไรบ้างที่เราควรจะกินเพื่อเพิ่มวิตามินซีเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนอกเหนือจากนี้นะคะจะพาไปติดตามศาสตร์ห่วงจุ้ยพร้อมกับวิธีการนำไปใช้พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไปต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็นเขาก็ออมออมออมใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม 10-30% ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตติดตามข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ TNN Wealth เจาะลึกกระแสการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุนเปิดมุมมองการลงทุนทุกรูปแบบพร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศวันนี้ Tech Report ก่อติดประเด็นร้อนสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสั่งบริษัท ByteDance ขาย TikTok ทิ้งหรือยอมโดนแบนพร้อมส่องอนาคตโลกไซไฟกับผลงานหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์พูดได้ทำตามคำสั่งลื่นไหลไม่มีสะดุดติดตามได้ใน TNN Tech Report คืนนี้หลัง TNN ข่าวค่ำมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะถ้าเกิดพูดถึงวิตามินซีตามที่เราทราบกันนะคะจะเป็นตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วช่วยเสริมการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันหัวใจสมองแต่ก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตวิตามินซีได้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องกินอาหารเข้าไปช่วยทั้งผักและผลไม้ดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะพา
ะคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลรายละเอียดไปด้วยกันว่ามีผักและผลไม้อะไรบ้างที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายกระซิบบอกไว้นิดนึงไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่ผลไม้รสเปรี้ยวเท่านั้นนะนอกเหนือจากนี้ผักบางอย่างถ้าเกิดกินเข้าไปแทนที่จะได้ประโยชน์กินมากๆอาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายก็ได้มีอะไรบ้างลงไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะเมื่อพูดถึงวิตามินช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงบรรเทาหวัดและต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งก่อความเสียหายกับเซลล์และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอย่างโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งโดยปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ชายจะอยู่ที่100มิลลิกรัมต่อวันผู้ใหญ่หญิงจะอยู่ที่85มิลลิกรัมต่อวันแต่ปริมาณสูงสุดไม่ควรจะเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์เราสามารถเติมวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายๆด้วยการกินผักผลไม้ดังนี้ค่ะเมื่อพูดถึงวิตามินซีหลายคนคงจะนึกถึงส้มเป็นอันดับแรกโดยส้ม100กรัมในแต่ละสายพันธุ์จะมีปริมาณวิตามินซีที่แตกต่างกันไปเช่นส้มเขียวหวานอาจมีวิตามินซีสูง20มิลลิกรัมส้มเช้งอาจมีวิตามินซีสูง46มิลลิกรัมและส้มสายน้ำผึ้งอาจมีวิตามินซีสูง30มิลลิกรัมยิ่งไปกว่านั้นส้มยังอุดมไปด้วยสารอาหารจำเป็นอย่างใยอาหารวิตามิน A แคลเซียมและโพแทสเซียมค่ะตามมาด้วยมะนาวมะนาว100กรัมจะให้วิตามินซีสูงถึง29มิลลิกรัมสตรอเบอรี่รสชาติหวานอมเปรี้ยวที่มาพร้อมกับปริมาณวิตามินซีที่สูงมากโดยสตรอเบอรี่100กรัมอาจมีปริมาณวิตามินซีสูงถึง66มิลลิกรัมส้มโอเป็นแหล่งของโพแทสเซียมทองแดงวิตามิน B และหากรับประทานส้มโอในปริมาณ100กรัมเราจะได้รับวิตามินซีอีก48มิลลิกรัมมะม่วงแต่ละสายพันธุ์จะมีปริมาณวิตามินซีที่แตกต่างกันนะคะโดยในปริมาณ100กรัมมะม่วงเขียวเสวยสุกอ่านให้วิตามินซี25มิลลิกรัมมะม่วงน้ำดอกไม้สุกอ่านให้วิตามินซี15มิลลิกรัมและมะม่วงอกร่องอ่านให้วิตามินซี13มิลลิกรัมค่ะนอกจากนี้มะม่วงยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญเช่นวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน K โฟเลตทองแดงและโพแทสเซียมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้กันลิ้นจี่ปริมาณ100กรัมจะได้รับวิตามิน C กว่า70มิลลิกรัมและยังได้รับสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่ดีต่อสุขภาพหัวใจและอาจลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 ทองแดงโพแทสเซียมและสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ฝรั่งถึงแม้จะดูไม่เหมือนผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเนื่องจากปราศจากรสเปรี้ยวซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าผักผลไม้ต้องเปรี้ยวเท่านั้นถึงจะมีวิตามินซีสูงจริงๆแล้วเปลือกของฝรั่งอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีจำนวนมากถ้าหากคำนวณจากฝรั่งน้ำหนัก100กรัมเราจะได้รับวิตามินซีสูงถึง160มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะส่วนมะละกอ100กรัมจะมีวิตามินซีประมาณ 48-62 มิลลิกรัมอีกทั้งยังมีวิตามิน A วิตามิน E ใยอาหารและกรดโฟลิกในปริมาณที่สูงแต่เราอาจต้องหลีกเลี่ยงการกินมะละกอดิบนะคะเนื่องจากในยางมะละกอดิบจะมีเอนไซม์ปาเปนที่อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในคอหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะถ้าหากกินไปในปริมาณมากมะขามป้อมหลายคนอาจจะไม่เคยกินมะขามป้อมสดแต่อาจเคยกินยาที่มีส่วนผสมของมะขามป้อมอย่างยาแก้หวัดยาแก้ไอหรือยาอมในมะขามป้อมปริมาณ100กรัมจะมีวิตามินซีมากถึง 276-300 มิลลิกรัมเลยล่ะค่ะในมะขามป้อมนี้ยังมีวิตามินอีวิตามินเอธาตุเหล็กแคลเซียมรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอยด์อันมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาการทำงานของสมองการย่อยอาหารและการควบคุมระดับน้ำตาในเลือดด้วยพริกหวานแดง1ถ้วยมีวิตามินซีประมาณ190มิลลิกรัมซึ่งสูงกว่าส้ม1ผลถึง3เท่าพริกหวานสีเหลือง1ถ้วยให้วิตามินซี155มิลลิกรัมในขณะที่พริกหวานเขียว1ถ้วยให้วิตามินซีน้อยกว่าเล็กน้อยนั่นคือประมาณ120มิลลิกรัมแต่ก็สูงกว่าน้ำส้มคั้น1แก้วถึง130พริกหวานยังถือเป็นแหล่งวิตามิน A และใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยป้องกันการเกิดโรคอื่นๆได้หลายโรคทีเดียวนะคะผักเคลหรือคะน้าใบหยิกได้ชื่อว่าเป็นราชินีของผักใบเขียวเลยล่ะค่ะผักเคลปริมาณ1ถ้วยจะมีวิตามินซีอยู่ถึง 80.4 มิลลิกรัม
ผักชนิดนี้มีกรดไขมันจำเป็นและแร่ธาตุหลายชนิดรวมถึงประกอบไปด้วยวิตามินเคสูงถึง7เท่าของปริมาณที่แนะนำและวิตามินเอสูงกว่า2เท่าของปริมาณที่แนะนำต่อวันบล็อกเคอรี่ผักตระกูลกะหล่ำรสชาติดีชนิดนี้ในปริมาณ100กรัมให้วิตามินซีสูงถึง 89.2 มิลลิกรัมอีกทั้งยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ช่วยป้องกันท้องผูกและมีคุณสมบัติที่อาจป้องกันการเกิดมะเร็งได้นอกจากนี้ผักตระกูลกะหล่ำชนิดอื่นๆยังเป็นแหล่งของวิตามินซีเช่นกะหล่ำดาว100กรัมมีวิตามินซี85มิลลิกรัมกะหล่ำดอก100กรัมมีวิตามินซี 48.2 มิลลิกรัมกะหล่ำแดง100กรัมให้วิตามินซี 57 มิลลิกรัมและกะหล่ำปลี100กรัมให้วิตามินซี 36.6 มิลลิกรัมเป็นต้นค่ะหลายคนก็อาจจะคิดว่าการกินผักเยอะๆยิ่งดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในความเป็นจริงแล้วผักบางกลุ่มซึ่งคนไทยนิยมกินหรือกินบ่อยๆก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับสุขภาพของทุกคนอย่างที่เราคิดกันนะคะยกตัวอย่างเช่นแตงกวาช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดบำรุงผิวและยังเป็นผักที่ดีต่อสุขภาพของคนที่กำลังลดน้ำหนักแต่แตงกวาอาจเป็นผักที่พบสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงการกินแตงกวาทั้งเปลือกโดยไม่ล้างให้สะอาดจึงอาจทำให้ร่างกายของเราได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ดังนั้นก่อนกินแตงกวาเราจึงควรต้องล้างให้สะอาดด้วยการแช่ในน้ำผสมเกลือ1ช้อนโต๊ะปริมาณ10นาทีจากนั้นถึงล้างออกด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านเพื่อช่วยลดสารเคมีที่อาจตกค้างอยู่ค่ะกะหล่ำปลีมีวิตามินซีสูงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้และลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งแต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ต่อผักในวงผักกาดและกะหล่ำควรต้องหลีกเลี่ยงการกินกะหล่ำปลีนะคะเนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้อาเจียนผื่นขึ้นใบหน้าและลิ้นบวมได้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการกินกะหล่ำปลีด้วยเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากกะหล่ำปลีอาจส่งผลทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยลงเพราะกะหล่ำปลีโดยเฉพาะกะหล่ำปลีดิบอาจมีสารยับยั้งที่จะไปขัดขวางการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์นอกจากนี้กะหล่ำปลียังมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดถ้าหากกินในปริมาณมากโดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดก็อาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมากเกินไประหว่างการผ่าตัดที่อาจนำไปสู่อาการชักหมดสติได้ดังนั้นจึงควรหยุดกินกะหล่ำปลีอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดค่ะอย่าลืมนะคะสารปนเปื้อนหรือว่าสารพิษต่างๆที่ตกค้างอยู่ในผักและผลไม้เนี่ยมีอันตรายอย่างมากทีเดียวถ้าเกิดว่าสะสมอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานๆก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาน่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบริโภคควรที่จะต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามศาสตร์ห่วงจุ้ยพร้อมกับวิธีการนำไปใช้สักครู่เดียวค่ะคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็นช็อปออมออมออมใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม 10-30% ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านเกมลุกสเปอร์สร้อนแรงต่อเนื่องเตรียมเร่งเครื่องถล่มประตูแบบไม่ยั้งด้านฟูลแลมไม่มีวันพร้อมผนึกกำลังสู้สุดใจงานนี้ลุยซัดกันมันหยดแน่ห้ามพลาดฟูลแลมพบท็อตแนมฮอตสเปอร์วันอาทิตย์ที่17มีนาคมเวลาเที่ยงคืนครึ่งทางทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1ช่อง600ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ช่อง602และทรู 4K ช่อง400ที่ทรูวิชั่นส
ดครบทุกแมตช์ที่นี่ที่เดียวสมัครแพ็คเกจเสริม True Premier Football HD Plus ได้แล้ววันนี้ถึง19พฤษภาคม2567สมัครทางออนไลน์สแกนโทร02-700-8000กด3หรือที่ True Shop Lotus Macro และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของห่วงจุ้ยที่มีมาในโลกใบนี้เป็นระยะเวลามากกว่า 4,000 ปีนะคะซึ่งหลักการห่วงจุ้ยเนี่ยเราสามารถจะนำมาปรับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยถือว่ามีความสำคัญมากๆและในวันนี้ค่ะช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของท่านอาจารย์เกรียงไกรบุญทกานนท์ในเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ยพร้อมกับหลักในการนำไปใช้ไปติดตามด้วยกันค่ะวิชาห่วงจุ้ยเป็นวิชาครอบจักรวาลเพราะวิชานี้เนี่ยมันมี6ผังกับ4แผน6ผังคืออะไรอันดับแรกคือผังชีวิตผังบ้านผังบ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านอย่างเดียวนะบ้านด้วยและครอบครัวผังบ้านเนี่ยความหมายคือครอบครัวครับผังถิ่นคือท้องถิ่นที่เขาอยู่แล้วก็ผังเมืองนะแล้วก็ผังวังแล้วก็ผังประเทศผังประเทศชาติก็อยู่ที่คนๆนั้นเนี่ยได้เรียนห่วงจุ้ยได้เรียนวิชานี้เนี่ยมามากน้อยแค่ไหนครับแต่ถ้าเรียนเต็มสูตรก็จะมีก็จะทั้งหมดจะครอบงำตั้งแต่ชีวิตตัวคนเดียวจนถึงประเทศชาติครับเพราะว่าในเนี้ยคือ6ผังแล้วก็4แผน1คือผังชีวิตผังบ้านก็คือครอบครัวผังถิ่นก็คือท้องถิ่นที่เขาอยู่ผังเมืองแล้วก็ผังวังแล้วก็ผังประเทศชาติเพราะงั้นผังประเทศชาติมี4แผนศึกสงครามการปกครองเป้าประเทศแล้วก็นำพาประชาราษฎร์เพราะงั้นอันนี้ครอบงำหมดถ้าเราเรียนจบนะทั้งหมดจะอยู่ในนี้หมดครับแต่ขึ้นอยู่ว่าคนนั้นน่ะเรียนไปแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เรียนวิชาห่วงจุ้ยก็คือดูก็ให้รู้จักดูดวงให้รู้จักดูบ้านให้รู้จักดูชัยภูมิให้รู้จักดูสิ่งแวดล้อมก็คือแค่นี้เองแต่ก็จะไม่เกี่ยวกับบ้านเมืองเพราะงั้นบ้านเมืองก็ต้องเป็นอีกขั้นครับก็อยู่ในระบบห่วงจุ้ยนี่แหละที่สำคัญที่สุดต้องให้รู้จักธาตุทั้ง5ธาตุทั้ง5ก็เหมือนกับศาสนาพุทธก็ถือศีล5แต่ในระบบฮวงจุ้ยก็ถือ5ธาตุก็ธาตุทั้ง5ธาตุทั้ง5เนี่ยภาษาจีนก็คือยิงหนีลี่ตีสี่คือชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องยึด5ตัวนี้มาปฏิบัติในเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอยู่ใน5ตัวนี้ลีก็คือธาตุไฟเกี่ยวกับมารยาทเพราะงั้นที่นางของฮ่องเต้นี่ต้องหันหน้าไป
ไปทางทิศใต้ทิศใต้เป็นธาตุไฟธาตุไฟคือมารยาทเพราะงั้นคนที่มีตำแหน่งสูงที่สุดยิ่งต้องมีมารยาทเพราะงั้นเรื่องมารยาทเนี่ยขนาดเป็นฮ่องเต้นะเขายังต้องหันหน้าไปทิศใต้แล้วก็ต้องรักษามารยาทให้ดีเพราะงั้นที่นั่งของฮ่องเต้เนี่ยเป็นตัวกำหนดฮ่องเต้ว่าเขาต้องทำไงข้างหลังทิศเหนือเพราะงั้นก่อนจะพูดอะไรทิศข้างหลังทิศเหนือคือธาตุน้ำน้ำก็คือปัญญาต้องอิงตัวปัญญาการกองก่อนแล้วถึงจะพูดเพราะงั้นข้างหลังพิงทิศเหนือยึดตัวสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วพูดอะไรต้องอยู่ที่ทิศใต้ต้องมีมารยาทที่สำคัญที่สุดนะอันนี้คือตัวเองที่นั่งอยู่ศูนย์กลางตรงนี้คือธาตุดินเพราะงั้นธาตุดินก็คือภาระเป็นพันธะสัจจะเพราะงั้นภาระก็คือภาระหน้าที่เพราะงั้นฮ่องเต้ต้องรู้จักภาระหน้าที่ของตัวเองโดยพึ่งพิงปัญญาและการแสดงออกด้วยมีมารยาทครับและพูดคำไหนคำนั้นคือสัจจะเพราะงั้นซีซัวพูดไม่ได้แต่ต้องรักษามารยาทให้ดีที่สุดครับซ้ายมือเป็นธาตุไม้เกี่ยวกับการปกครองเพราะงั้นการปกครองต้องมีคุณธรรมนะปกครองด้วยขัดคุณธรรมนี่ห้องแต่องค์นั้นจะอยู่ได้ไม่ยาวนะเพราะงั้นการปกครองต้องปกครองด้วยคุณธรรมฝ่ามือเป็นที่ตะวันตกที่ตะวันตกก็คือกล้าหาญกตัญญูมีน้ำใจครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักกล้าหาญรู้จักมีน้ำใจไม่ใช่คุณลุยอย่างเดียวอันไหนลุยคุณก็ต้องลุยอันไหนลุยไม่ได้คุณก็อย่าลุยคุณก็ต้องมองเห็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่ลุยอย่างเดียวเพราะงั้นถึงแม้ว่ากล้าหาญก็จริงต้องมีน้ำใจครับคุณคือต้องมองเห็นว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งอะไรที่เท่าเทียมกันคุณจะรังแกเขาไม่ได้คุณจะฆ่าเขาไม่ได้ยกเว้นว่าศัตรูเท่านั้นเองการออกศึกอยู่กับศัตรูเพราะงั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าคุณเพราะงั้นคุณก็ต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้คุณผู้ชมคะตามที่เรานำเสนอนะคะฮวงจุ้ยเนี่ยถือเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยท่านอาจารย์เกรียงไกรก็เลยเน้นย้ำนะคะว่าเชื่อได้แต่ว่าต้องเชื่ออย่างพอเหมาะนะแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเหตุและผลของฮวงจุ้ยด้วยข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอ TNN ช่อง16ก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. วันนี้นัทและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอรหันตธาตุอัครสาวกประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980นับเป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญต่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านต่างๆภายใต้หลักสามัคคีธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับจะต้องเกิดขึ้นจากประชาชนเป็นหลักนะครับโครงการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกอย่างเนี่ยต้องมีการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหน่วยงานของไทยและอินเดียร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่ในการรองรับการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้ง4ภูมิภาคของไทยเพื่อร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านต่างๆและสมพระเกียรติ Since these relics of Lord Buddha the
government can also decide to send some security staff along with that. So these are general protocols which are followed while sending the relics. When a holy Buddha relic is taken to any place, so the protocol is it's equal to what is offered to the highest dignity of a state.ในส่วนของภาครัฐเนี่ยง่ายสุดก็คือเริ่มต้นจากที่ทางกระทรวงต่างประเทศนะครับทางสถานทูตไทยประจำอินเดียนะครับที่ร่วมมือในการที่ประสานงานในการอัญเชิญครั้งนี้นะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการร่วมไม้ร่วมมือจางอย่างเล็กและน้อยนะรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นพลังของศรัทธานับพลังแห่งพุทธศาสนาที่จะดำเนินการครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จเมื่อพระบรมสารีริกธาตุองค์แทนพระบรมศาสดาผู้เป็นราชาแห่งธรรมเสด็จมาพร้อมกับอัครสาวกจอมทัพธรรมความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงเป็นองคาพยพแห่งกองทัพธรรมจุดเริ่มต้นที่จะประกาศการใช้ธรรมเป็นอำนาจเพื่อความสงบสุขที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีหน่วยงานที่ทำงานด้านพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากผมว่าทุกศาสนานะครับในประเทศเอเชียนะฮะมีหลักธรรมะทั้งนั้นถ้าเราสามารถสร้างหลักธรรมะให้ปักหลักมั่นคงได้นั่นคือต้นกำเนิดของความร่วมมือกันของกลุ่มอาเซียนหรือไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ในโลกก็คือ sustainable อยู่กันอย่างถาวรมั่นคงด้วยหลักของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนั่นแหละครับจะทำให้โลกทั้งโลกเลยเนี่ยสงบสุข